เป็นทั้งแม่ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กค่ะเลยติดต่อกับนักวิจัยทั่วโลกที่ค้นคว้าด้านสุขภาพเด็กอยู่เสมอจึงได้รู้ว่าทีมวิจัยเนสเล่ในสวิตเซอร์แลนด์ค้นพบประโยชน์ของจุลินทรีย์บิฟิดัสที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแบคทีเรียร้ายซึ่ง 80% ของภูมิคุ้มกันเด็กถูกสร้างในระบบทางเดินอาหารจุลินทรีย์บิฟิดัสมีส่วนช่วยให้เขาแข็งแรงรู้จักประโยชน์ของจุลินทรีย์บิฟิดัสคลิก mummybear.net